จากข่าวดีไปดูข่าวร้ายของพนักงานของ Google กันสักหน่อยค่ะดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของการรัดเข็มขัดลดต้นทุนเพื่อที่จะเพิ่มการออมให้มากขึ้นนะตอนนี้เลยมาพร้อมกับนโยบายการปรับลดสวัสดิการของพนักงานค่ะคือการที่จะไปเบิกลวดเย็บกระดาษเบิกสก็อตเทปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากขึ้นนะต้องไปขอที่จุดรีเซพชันเท่านั้นนะคะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยพวกคาเฟ่หรือว่าบริการโยคะบริการนวดก็จะมีความถี่ที่ให้บริการน้อยลงด้วยนะคะมาดูความเคลื่อนไหวจากคุณรูธโพรัสค่ะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการเงินของ Google เธอได้แจ้งในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานในบริษัทนะคะบอกว่าบริษัทกำลังตัดทอนบริการสำหรับพนักงานซึ่งเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่และก็จะใช้เวลาหลายปีด้วยเพื่อเก็บเงินออมได้อย่างจริงจังค่ะโดยที่ CNBC รายงานนะคะว่าการตัดทอนค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งค่าคลาสฟิตเนสแม็กเย็บกระดาษสก็อตเทปแล้วก็แล็ปท็อปเลยค่ะโดยจะหยุดการเปลี่ยนรุ่นแล็ปท็อป PC หรือว่าจอแสดงผลใหม่ๆไปก่อนนะคะแล้วก็จะลดความถี่ในการเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงานให้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งวิศวกรแต่ว่าต้องใช้แล็ปท็อปใหม่ก็จะได้รับเป็นโครมบุ๊กนะอีบุ๊กแบบแล็ปท็อปที่ Google ผลิตเองนะแทนที่จะเป็น MacBook ของ Apple ที่มีการจัดสรรให้ก่อนหน้านี้ค่ะและก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome OS ส่วนโปรแกรมDesktop ที่ใช้ในการทำงานก็จะใช้ CloudTop ของ Google เองเป็นหลักส่วนที่แอมมี่บอกไปพวก Mac เย็บกระดาษสก็อตเทปคือต่อไปนี่ไม่มีที่โต๊ะแล้วนะเบิกไม่ได้นะจะต้องไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับคือส่วนกลางนั่นเองไม่เพียงเท่านี้บอกว่ายังปิดวันดำเนินการของคาเฟ่คลาสโยคะบริการนวดพนักงานก็ให้น้อยลงเพื่อสอดรับไปกับการทำงานแบบไฮบริดที่คือทำงานที่ออฟฟิศน้อยลงตามไปด้วยเพราะว่าหลังโควิดพนักงานส่วนใหญ่ก็เข้าออฟฟิศก็ประมาณสัก3วันต่อสัปดาห์และทำให้พนักงานนวดเนี่ยถูกปลดไปนะก่อนหน้านี้มากกว่า24คนเลยทีเดียวเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทในปีนี้นั่นก็คือการออมเงินผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วนี่ก็เป็นมาตรการลดต้นทุนล่าสุดของ Alphabet ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Google ในยุคแห่งการควบคุมต้นทุนที่มันหนักหนาที่สุดเขาบอกว่าตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาเกือบแบบ2ทศวรรษหรือว่า20ปีในฐานะบริษัทมหาชนนะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มกราคม Google ก็เลิกจ้างพนักงานไป 12,000 คนแล้วคิดเป็นประมาณ106ของจำนวนพนักงานทั้งหมดก็อ้างถึงการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัวในขณะที่จำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ